ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูดูเห็นลิงไหมเห็นลิงไหมลิงเขาได้นอนแป๊บเดียวเองนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วนะคะมาพักอยู่โรงแรมบังคอกอะไรนะเดอะบังคอกเนาะอยู่ใกล้ๆประตูน้ำเนี่ยนะคะโรงแรมเล็กๆแต่ว่าสะอาดมากไปกินอาหารสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ก็เป็นคลิปแบบอ้อยกับน้องมะลิระหว่างการเดินทางจากเบลเยียมกลับสู่ประเทศไทยนะคะเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะยังเหนื่อยๆกันอยู่แต่ดีใจแล้วก็ดีใจสุดๆที่ถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยกันแล้วนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆพี่น้องทุกๆท่านค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจชมคลิปกันไปเพลินๆค่ะก้าวถ่ายถ่ายคิ้วเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะดูดูเห็นลิงไหมเห็นลิงไหมลิงเขาได้นอนแป๊บเดียวเองนะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วนะคะมาพักอยู่โรงแรมบังคอกอะไรนะเดอะบังคอกเนาะอยู่ใกล้ๆประตูน้ำเนี่ยนะคะโรงแรมเล็กๆแต่ว่าสะอาดมากไปกินอาหารเช้ามาแล้วนะคะน้องๆ น่ารักทุกคนเลยนะคะที่นี่น่ารักจริงๆนะคะเมื่อเช้าเขาก็ตื่นกันตั้งแต่เช้ามันผิดเวลานะคะยังนอนกันไม่ค่อยได้เหนื่อยเหนื่อยมากบอกตรงว่าตาจะลืมไม่ขึ้นแต่ว่าสมองไม่นอนนะคะสมองไม่นอนก็เลยพามาลิไปเดินประตูน้ำมาแป๊บหนึ่งไปเดินตลาดเสื้อผ้าบอกว่าไปดูก่อนนะลูกมายังไม่ได้แลกตังค์เลยยังไม่มีตังค์เลยนะคะไปดูก่อนนะคะมีแต่ตังค์เก่าที่เหลืออยู่หน่อยหน่อยดูเขานะคะไปดูก่อนดูเขาได้อะไรมาบอกว่าไปดูเสื้อผ้ามาดูนะคะว่าเขาได้อะไรของเขามานักนะคะเต็มเลยได้มาแล้วนะคะก็ได้มาก็เข้ามาไปเดินตั้งแต่ตอนกี่โมงนะ7 โมงเช้าเข้ามากินอาหารเช้าเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็ตาเริ่มหลีๆแล้วนะคะมาถึงอย่างปลอดภัยแล้วการเดินทางก็โอเคอยู่นะคะ6 ชั่วโมงจากหนูปิดประตูได้6 ชั่วโมงจากบรุเซลไปดูไบนะคะแล้วก็ไปต่อเครื่องนั่งรอเครื่องประมาณ3 ชั่วโมงนะแล้วก็ต่อจากดูไบมาที่นี่นะคะมาถึงกรุงเทพอ้อยก็บุ๊กแท็กซี่จาก
ของ booking.com ไว้นะคะน้องของบริษัทนี้ดีอยู่นะคะอ้อยอยากแนะนำนะคะแท็กซี่น้องๆ น่ารักแล้วก็มีประกันให้นะคะก็คือทุกอย่างเป็นระบบหมดเลยนะคะรู้ว่าใครเป็นคนมารับเราชื่ออะไรส่งรูปส่งทุกอย่างมาให้หมดเพื่อความปลอดภัยก็จะได้รับข้อความยืนยันว่าแท็กซี่คนนี้นะคนขับชื่อคนนี้นะเบอร์โทรนี้นะมารอรับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วน้องเขาก็น่ารักมากน้องหรือพี่ก็ไม่รู้น่าจะเป็นพี่นะพามาส่งที่โรงแรมนะคะพูดถึงวันนี้โชคดีโชคดีมากๆเลยเจอแต่น้องๆที่น่ารักหรือพี่ๆที่น่ารักนะคะเอ็นดูอยู่มาถึงเมื่อคืนเหนื่อยมากบอกตรงว่าเหนื่อยนะเหนื่อยสุดๆแต่คนนี้รู้สึกจะไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไหมเดี๋ยวก็กลับว่าจะงีบอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะจะงีบอีกสักแป๊บหนึ่งเติมพลังหน่อยยังเวียนหัวอยู่นะคะก็สาวน้อยเขาดีใจเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาลองไปเสื้อผ้าโอ้ไปเดินตลาดประตูน้ำนะคะเสื้อผ้าเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะเยอะมากตาลายเจอจนตาลายหมดเลยนะนี่ยังไม่ได้แลกตังค์ถ้าแลกตังค์สงสัยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์และพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วพอวันจันทร์ก็จะพามาลิไปอำเภอไปทำบัตรประชาชนก็กะว่าจะอยู่กรุงเทพจนกว่าน้องปานิจะทำบัตรประชาชนเสร็จนะคะถ้าวันจันทร์เสร็จก็อยู่พักผ่อนอีกคืนนึงเพราะว่าอ้อยจองโรงแรมนี้เช็คเอาท์วันอังคารนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปพัทยาเพราะน้องมาลิเขาต้องไปเจอพ่อเขาใช่ไหมพ่อเขาอยู่พัทยานะคะก็ให้พ่อลูกเขาก็มีโอกาสได้เจอกันนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะคะคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเดินทางปลอดภัยดีนะคะทั้งสองคนแม่ลูกนะก็ดีใจเดี๋ยวจะได้เจอครอบครัวทุกๆคนนะคะโอเคนะมาลิเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะพอแดดเริ่มออกก็เริ่มเหนื่อยแล้วแล้วกินอิ่มแล้วด้วยก็เลยเริ่มเหนื่อยเดี๋ยวจะขอนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย